ลล่าควงเวียไปทำบุญที่บ้านสวนบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มากๆเปิดตัวว่าคุยกันอยู่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเคล้าโครงนะคะว่าจะเรียกแฟนสักทีละค่ะแต่ที่แน่ๆสถานะที่แฟนคลับตั้งใจก็คงเป็นที่รักหวานใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักแสดงดีกรีนางเอกพระเอกเบอร์ต้นของช่อง3และช่อง7ค่ะยังเวียสุกลวัฒน์และสาวเบลล่ารานีและถึงแม้ว่าช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาจะห่างกันนะคะแต่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกสื่อให้บรรดาแฟนคลับได้ฟินกันอยู่ตลอดค่ะอย่างล่าสุดสาวเบลล่าพร้อมกับคุณแม่นะคะและมาพร้อมกับหนุ่มคนสนิทอย่างพี่เวียค่ะก็ได้เดินทางไปทำบุญกันที่บ้านสวนไม่พอนะคะยังอวดภาพบรรยากาศของบ้านสวนที่ดูร่มรื่นน่าอยู่มากๆค่ะท่ามกลางธรรมชาติขณะเดียวกันก็มีบรรดาแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าหวานกันขนาดนี้มีโมเมนต์น่ารักมุ้งมิ้งออกมาขนาดนี้แน่นอนล่ะค่ะว่าบรรดาแฟนคลับก็ลุ้นก็เชียร์นะคะว่าอยากให้ทั้งคู่นั้นมีข่าวดีกันสักทีละค่ะเพราะว่าทั้งคู่ก็รู้สึกว่าสนิทสนมกันมานานพอสมควรแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าทางเรานะคะวันนี้ก็จะพาไปชมบ้านสวนสุดแสนร่มรื่นการทำบุญครั้งนี้ให้แฟนๆได้ติดตามกันละค่ะและทางเราก็ขออนุโมทนาบุญรวมด้วยแล้วกันนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ